สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยนายไทยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมกลับบ้านอินเดียมาตอนแรกผมคิดว่าผมจะทำล็อกเที่ยวอินเดียให้ดูแต่ผมติดธุระอย่างอื่นนะครับก็เลยไม่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงภาษาของพระพุทธเจ้านะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้นำเสนอครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของเนื้อหาเลยวันนี้นะครับจะทำให้ดูจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดผมขอชี้แจงว่าประเด็นบางประการในที่นี้สามารถทำให้เกิดข้อโต้แย้งได้แต่ผมจะนำเสนอทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเด็นนี้นะครับขอบคุณสำหรับที่ให้ความสนใจนะครับมาเริ่มกันเลยภาษาอินเดียทางตอนเหนือสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วงเวลาช่วงแรกภาษาอินเดียเก่าหรือภาษาอินเดียโบราณช่วงที่2ภาษาอินเดียตอนกลางช่วงที่3ภาษาอินเดียสมัยใหม่สมัยพระพุทธเจ้าก็คือประมาณ600ถึง500ปีก่อนคริสตศักราชดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดภาษาอินเดียตอนกลางในการสื่อสารพระพุทธเจ้ายังสามารถพูดภาษาหลักและภาษาถิ่นที่เกี่ยวข้องกันหลายๆภาษาก็เหมือนกับชาวอินเดียส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่สามารถพูดหลายภาษาได้สิทธาร์ถโกตมะประสูติณกรุงกปิลวัสตูซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นชักยะในราชอาณาจักรโกชละพระพุทธเจ้าเติบโตและได้รับการศึกษาด้านศิลปะวิทยาศาสตร์และภาษาที่เมืองนี้ดังนั้นค่อนข้างจะสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดภาษาถิ่นของราชอาณาจักรโกชละได้อย่างน้อยในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังหนุ่มอยู่แต่ณวันนี้เราไม่มีหลักฐานว่าแท้จริงแล้วภาษาถิ่นนี้เป็นอย่างไรฟังดูเหมือนหรือแตกต่างกับภาษาอินเดียเหนืออื่นๆในยุคนั้นอย่างไรอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเผยแพร่หลักคำสอนครั้งแรกพระพุทธเจ้าน่าจะใช้ภาษานี้ในตำนานชีวประวัติพรรณนาถึงเจ้าชายสิทธาร์ถะในฐานะเจ้าชายและกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุริยวงศ์เช่นเดียวกับกรณีของราชวงศ์อินเดียอื่นๆว่าพระพุทธเจ้าได้รับการศึกษาในภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่มีเกียรติและเป็นภาษาของชนชั้นสูงแต่ในตำราพุทธศาสนายุคแรกๆบรรยายว่าพระเจ้าชุดโธธนโกตมะบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำที่ได้จากการเลือกตั้งจากเผ่าชักยะและไม่ใช่เฉือพระวงศ์ซึ่งชนเผ่านี้ถือว่าไม่ใช่ชนเผ่าเวสและไม่มีการปฏิบัติทางศาสนาพราหมณ์ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับการศึกษาในภาษาสันสกฤตหรือพระเวสและสิ่งนี้ยังสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่าพระเวสสันสกฤตไม่ใช่ภาษาพูดในสมัยพุทธกาลและเป็นเพียงภาษาของการสวดพระเวสเท่านั้นต่อมาในศตวรรษที่4หลังจากการกำหนดมาตรฐานของกฎไวยากรณ์และการออกเสียงโดยปาณินีทำให้ภาษาสันสกฤตกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งและถูกใช้เป็นภาษากลางในอาณาจักรอินเดียส่วนใหญ่ภาษาสันสกฤตจึงกลายเป็นภาษาทางวรรณกรรมและวัฒนธรรมมาแต่ครั้งหลังพุทธกาลอย่างไรก็ตามคนอื่นๆที่ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระวิษณุมักจะวางสมัยของปาณินีก่อนสมัยพุทธกาลและโต้แย้งอย่างรุนแรงว่าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาภาษาสันสกฤตและพระเวทจริงๆซึ่งสมัยของปาณินีเป็นหัวข้อที่มีการถกเถียงกันอย่างมากดังนั้นเราไม่สามารถแน่ใจได้ 100% ว่าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาภาษาสันสกฤตหรือไม่แต่ที่เรามั่นใจได้ก็คือความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ภาษาสันสกฤตในการเผยแพร่หลักคำสอนศาสนามีตอนหนึ่งที่น่าสนใจในพระวินัยเราจะเห็นสาวกสองท่านมาฟ้องกับพระพุทธเจ้าว่าภิกษุต่างนิกายกำลังบิดเบือนพระวจนะของพระพุทธเจ้าโดยใช้ภาษาของตนดังนั้นจึงขอร้องพระพุทธเจ้าให้ทรงลักคำสอนของพระองค์เป็นรูปแบบเมทริกซ์ในภาษาสันสกฤตเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้าคงอยู่ตลอดไปพุทธวจนะที่บิดเบือนนี้หมายความว่าอะไรและภาษาสันสกฤตจะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอดไปได้จริงหรือในอินเดียโบราณบทสวดทางศาสนาพราหมณ์ประกอบขึ้นด้วยภาษาสันสกฤตพระเวทหรือภาษาสันสกฤตโบราณ
และได้รับการถ่ายทอดจากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความแม่นยำและเทคนิคที่แยบยลอย่างน่าประหลาดใจไม่ให้เปลี่ยนเสียงสำเนียงหรือวรรณยุกต์แม้แต่นิดเดียวดังนั้นหลังจากผ่านไปหลายพันปีเมื่อภาษาพูดของผู้คนที่เปลี่ยนไปภาษาของเพลงสวดพระเวทก็ยังคงอยู่ไม่บุบสลายไปเพราะฉะนั้นนักวิชาการในปัจจุบันจึงเชื่อว่าการฟังสวดพระเวทนั้นเหมือนกับการฟังเทปบันทึกเสียงในสมัยโบราณนี่คือเหตุผลที่สาวกพราหมณ์ต้องการให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้แสดงพุทธวจนะเป็นภาษาสันสกฤตเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตอบนั้นคือพระพุทธเจ้าปฏิเสธความคิดนี้โดยสิ้นเชิงและวิพากษ์วิจารณ์สาวกที่ร้องขอสิ่งนี้พระพุทธเจ้าอธิบายว่าการจัดการดังกล่าวจะไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างศรัทธาของประชาชนเนื่องจากภาษาสันสกฤตไม่ใช่ภาษาพูดและผู้คนก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่านะภิกขเวบุทธวจนังฉันทโสอารูปตบังโยอารูปยะอาปัตติทุกขตัสสะที่หมายความว่าห้ามภิกษุแสดงโอวาทปฏิโมกเป็นภาษาสันสกฤตผู้ใดทำมีอาบัติมีอาบัติดังนั้นจึงสมควรที่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีเหตุผลในแง่ของวิธีการใช้ภาษาในการสอนธรรมะมาครั้งที่พระพุทธเจ้าเผยแพร่หลักคำสอนพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปหลายภูมิภาคในประเทศอินเดียโบราณพระพุทธเจ้าจึงคุ้นเคยกับภาษาหลักและภาษาถิ่นต่างๆมากมายความจริงแล้วในอรณวิภังสุตตะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงบาตรไว้8คำและพูดในภาษาที่ต่างกันปาตีปัตตะปูณปิสีละหนะทาโรปะสราววิทธในบริบทนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจนปดนิรุตติงนาภีนิเวสัยสมัญญังนาติดาเวยาติที่หมายความว่าไม่พึงปรับปรามภาษาชนบทไม่พึงล่วงเลยคำพูดสามัญเสียซึ่งค่อนข้างสมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าสามารถเข้าใจภาษาได้หลากหลายอย่างน้อยในระดับหนึ่งเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเผยแพร่หลักคำสอนในแคว้นมกธะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดภาษาถิ่นที่ใกล้เคียงกับภาษามกธะโบราณภาษานี้ได้พัฒนากลายเป็นภาษาอินเดียตะวันออกของอินเดียปัจจุบันในภายหลังเมื่อพูดถึงภาษาในพระพุทธศาสนาสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือภาษาบาลีเนื่องจากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นถ้อยคำของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในภาษาบาลีดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะสรุปว่าพระพุทธเจ้าพูดภาษาบาลีในชีวิตประจำวันจะจริงหรือไม่ภาษาพูดในอดีตได้รับการตั้งชื่อตามภูมิภาคหรือประชากรของผู้พูดก็เหมือนกับคนไทยพูดภาษาไทยหรือคนพม่าพูดภาษาพม่าหรือชาวมกธะพูดภาษามกธะถ้าหากว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพูดภาษานี้ใช้พูดที่ไหนแล้วใครเป็นคนพูดภาษานี้ซึ่งยังไม่มีฉันทมติในเรื่องนี้เลยความเห็นหนึ่งก็คือคำว่าบาลีเป็นเพียงคำย่อของคำว่าปาตลีหรือปาตลิปุตรซึ่งปาตลิปุตรเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรมกธะดังนั้นภาษาบาลีก็จึงเป็นภาษามกธะแม้แต่พุทธศาสนานิกายเถรวาทก็มีแนวโน้มที่จะถือว่าภาษาบาลีกับภาษามกธะคือภาษาเดียวกันแต่ว่าพระตริปิฎกที่รวบรวมคัมภีร์ในนิกายเถรวาทไม่ได้กล่าวถึงคำว่าบาลีคือชื่อของภาษาพูด
แล้วภาษาบาลีกับภาษามกทะหรือไม่วิธีหนึ่งในการตอบคำถามนี้ก็คือเราต้องข้ามไปข้างหน้าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าไปจนถึงสมัยพระอโศกมหาราชเมื่อเรามีหลักฐานแรกที่ไม่อาจปฏิเสธได้เกี่ยวกับการเขียนในอินเดียจากพระราชกฤษฎีกาของพระอโศกสิ่งสำคัญที่ควรทราบที่นี้ก็คือพระราชกฤษฎีกาเหล่านี้เขียนขึ้นด้วยภาษาท้องถิ่นของอาณาจักรมกธะซึ่งเจริญขึ้นอย่างมหาศาลครอบคลุมอนุทวีปอินเดียทั้งหมดตั้งแต่สมัยพุทธกาลนักวิชาการทางภาษาอินเดียตอนกลางและเปรียบเทียบภาษาในคัมภีร์บาลีกับภาษาในราชองค์ของพระอโศกมหาราชพวกเขาสังเกตเห็นว่าภาษาบาลีแสดงลักษณะเฉพาะของถิ่นตะวันตกและตะวันออกแต่ลักษณะที่พบมากที่สุดก็คือของถิ่นตะวันตกไม่ใช่ตะวันออกนักวิชาการบางคนจึงลงความเห็นว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาถิ่นของมกธะแต่อาจจะเป็นภาษาอุจเจนก็ได้นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากความจริงที่ว่าพระอโศกมหาราชเคยเป็นเคชตรปาลหรืออุปราชของอุจเจนและมเหนเดรลูกชายของพระอโศกเกิดและได้รับการศึกษาที่นี่เจ้าชายมเหนเดรเป็นผู้ที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปยังศรีลังกาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขียนพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแล้วจึงนำไปสู่สยามในท้ายสุดแต่มีนักวิชาการอื่นๆที่สรุปว่าภาษาบาลีเป็นภาษาพิธีกรรมล้วนๆซึ่งสร้างขึ้นจากลักษณะของภาษาอินเดียต่างๆดังนั้นจึงสามารถดึงดูดคนส่วนใหญ่ในภาคเหนือของอินเดียเวลานั้นจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยและภาษาบาลียังเป็นของที่ถกเถียงกันอย่างมากเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ในภาษาบาลีอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ทำให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ